ดีครับคุณผู้ชมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวฟโชว์นะฮะวันนี้ผมกับท่านะครับอยู่ที่อรัญญประเทศค่ะนะฮะวันนี้เดินทางไปไหนครับเราจะเดินทางไปกัมพูชากันนะคะวันนี้กับทีมพาเลทั้งหมด250คันถูกต้องนะฮะก็ต้องเครดิตโดยคุณชูบันนะฮะที่ชวนรายการเวฟโชว์ของเรามานะครับเพราะวันนี้นะฮะด้านหลังที่เห็นท่านผู้ชมครับก็200กว่าคันนะฮะรถส่วนใหญ่เดินทางมาจากภูเก็ตนะครับมาเลเซียกัมพูชาไม่มีพี่ไม่ให้เหรอมีมาแล้วกลับไปใหม่แอบไปยินพี่บอกแอบไปยินเขาบอกอ่ะอันนี้คิดเองไม่คุณความฝันนะส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นรถแบบพวกรถคิงรถไรนะฮะสุดไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเตอร์883ก็มาและกลุ่ม BMGS นะฮะรวมถึงรถปกติธรรมดาก็มาเช่นกันวันนี้เราขอบคุณนะฮะกับเวสต์โคสต์ชาร์เตอร์ภูเก็ตคุณชูมันเที่ยวมอเตอร์ไซค์เฮลิเพดให้เราขี่เขาควายยาวใหญ่คาราบาวนะครับก็ดูประมาณระยะทางทั้งหมดนะครับ327กิโลเมตรถึงกรุงพนมเปญนะฮะมีการเดินทางที่ว่าการเดินทางที่แสนพิเศษเพราะว่าเขา100กิโลพักฟรี100กิโลถูกต้องแล้วจะได้เห็นพื้นที่นะฮะในจังหวัดกัมพูชานะครับว่าเป็นพื้นที่ภูมิลำเนาที่มีทะเลสาบอยู่ตรงกลางที่เรียกว่าโตเลสาบเดี๋ยววันนี้จะพาผู้ชมเนี่ยขับขี่ปลอดภัยไปกับรายการของเรานะฮะรวมถึงเรามาใช้รถสัตว์อื่นแบบนี้เนี่ยต้องดูแลอย่างไรบ้างและการเข้าด่านนะฮะปล่อยเปรตหรือว่าคลองลึกหรือจะเรียกว่าด่านเข้ากัมพูชาเนี่ยต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างคุณชาอาจจะโดนจับไปขายในบ่อนนะครับมันดีใจว่ะนะก็เดี๋ยวเป็นเพื่อนเดินทางไปด้วยกันกับรายการเรสโชว์ในวันนี้ฮะเป็นเทปพิเศษนะครับผู้ชมครับตลอดชั่วโมงพร้อมๆกันแต่ว่าเบรกแรกนี้นะฮะก่อนจะเข้าด่านเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมในช่วงเรสแรกของคุณบีโอฟินก่อนว่าวันนี้ที่สนามเทพมครเนี่ยมีอะไรให้อัปเดตบ้างครับเป็นหนึ่งช่วงในการกับรายการเวฟโชว์ของเราทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับช่วงนี้เราจะอยู่กับคุณต้องพรหมนิมิตสวัสดีพี่ต้องสวัสดีครับพี่ต้องครับวันนี้นะฮะในเคสคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปีใหม่เทศกาลตรุษจีนหลายคนทิ้งรถไว้หรือขับรถนะฮะเกิดการเฉียวชนล้อแม็กเบรคฟุตบาทต่อให้รถแพงแค่ไหนนะครับคุณผู้หญิงหรือคุณแม่หรือคนมีอายุขับเนี่ยล้อเนี่ยเป็นรอยได้เร็วมากๆใช่ครับยิ่งกว่ามหัศจรรย์ในการเสกอีกนะฮะอย่างเพื่อนผมนะฮะให้พ่อเอาคาร์มาโร่เปลี่ยนล้อ BBS มา iPod นะฮะพ่อบอกอย่าไปโชว์เพื่อนมันคิดในใจอยู่แล้วว่าหลอกกลับมาล้อต้องไม่ลอยแน่กลับมาปุ๊บโอ้โหล้อฟุตบาทไปครึ่งวงอย่างนี้เลยนะฮะจัดหนักฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องมีร้านแบบพี่โต้งเนี่ยไว้ซ่อมครับจะไปให้โดนร้านอื่นเชือดหมูก็คงไม่ใช่คอนเซ็ปต์ใช่ครับวันนี้นะฮะก็มีอีกหนึ่งเทสครับกับล้อตัวนี้นะฮะกับวอกนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวนิยมสำหรับญี่ปุ่นแต่เลดี้สามารถศูนย์แซดนะฮะรถที่โป่งใหญ่ๆออฟเซตลึกๆก็ใส่ได้ครับแต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นพี่ต้องก็คงไปบอกรักกับฟุตบาทนะฮะบอกรักกันบอกรักกันจูบกันเต็มๆนี่เรียกว่าดูดเลยดีกว่าดูดเดิมเลยผมไม่ได้ว่ากระแทกแรงๆเหนื่อยฮะมาดูกระแทกกระทันซะล้อบี้ไปหมดเลยแล้วล้อนี่เขาบอกว่าเป็นล้อฟอร์ดอ่ะใช่ไงพี่ต้องซ่อมได้ฮะล้อฟอร์ดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะจริงเหรอใช่ครับมันใช้วิธียังไงฮะก็เครื่องเป็นไฮดรอลิกดัดได้ไม่มีปัญหาเลยฟอร์ดเนี่ยนะใช่ครับแล้วเมื่อสมัยก่อนร้านแบบพวกแถวไอ้เนี่ยจุฬาเนี่ยบอกว่าโอ้ยล้อฟอร์ดเดี๋ยวไม่ซ่อมเลยซ่อมไปไม่เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวฮะซ่อมได้เขาเป็นห่วงเรื่องสีมันจะสตรอเบอรี่นะฮะก็ซ่อมได้ซ่อมได้ที่ต้องอย่างนี้ใช้เวลาแค่ไหนหรือต้องทิ้งรอไว้อันนี้น่าจะประมาณวันหนึ่งวันถึงสองวันหนึ่งสองวันเสร็จที่ส่วนหนึ่งสองวันเนี่ยเพราะว่ามันก็มีส่วนด้วยฮะแล้วก็พอดีไอ้ล้อพวกนี้มันต้องมีเก็บสีด้วยฮะอ๋อแล้วสีอย่างนี้ต้องใช้สีอะไรอ่ะสั่งพิเศษมาแล้วเอาพี่ต้องครับเดี๋ยววันนี้ลองซ่อมดูอย่างนี้ต้องพกเงินมาอะไรฮะอันนี้น่าจะประมาณพันกว่าบาทนะก็เสร็จแล้วฮะพันกว่าบาทครับล้อฟอร์ดนะใช่ครับโอ้ถ้าโดนเชือดหมูร้านอื่นต้องกิน 3,000 ต่างๆอ่ะเนาะใช่นอนอ่ะเดี๋ยวลองดูผู้ชมครับวิธีการทำล้อฟอร์ดนะครับแล้วก็ดูซิว่าจะออกมากิ๊บเหมือนเดิมไหมครับก็ลูกค้าเจ้าของล้อก็อย่าไปกระแทกพื้นบาดบ่อยแล้วกันเพราะล้อจริงๆแล้วเนี่ยซ่อมมันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าซ่อมเกินไปเนี่ยไม่ให้ล้อเสื่อมนะฮะสภาพจิตใจกับเงินเนี่ยมันจะเสื่อมใช่ครับผมแล้วว่าแล้วพี่ตงก็จะบอกว่าดูไม่เหรอไว้ก่อนแล้วค่อยทำแล้วกันเราดูมั้ยครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับเราต้องใช้เวลาวันนึงถึง2วันนะฮะในการดัด
ครับล้อฟอร์ดนะฮะแล้วก็ทำสีแบบนี้วันนี้เพื่อรายการเราในการถ่ายทำนะครับก็เลยได้ทำในเคสพิเศษนะฮะในการทำเลยน้ำมะนาวน้ำมะนาวเดี๋ยวนี้เป็นยังไงพี่ต้องครับก็เป็นวิธีของเราที่ทำไปก็เสร็จแล้วเราก็ทำเรื่องดัดโคตอะไรเรียบร้อยเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องมาซีนซีหน้าก่อนเพราะในที่นี้มันเป็นสองสีครับแล้วก็เสร็จแล้วก็พ่นสีเป็นสีพิเศษฮะที่เป็นสีใสๆเขาเรียกสีฟอนฮะเหมือนเป๊ะเลยใช่ครับอันนี้ของอะไรครับสีอันนี้สั่งมาจากไต้หวันฮะอ๋อไต้หวันนะครับครับผมคุณภาพอย่างเป๊ะคุณผู้ชมครับแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมเราต้องพกตังค์มาเท่าไหร่นะพันกว่าบาทพันกว่าบาทต่อล้อใช่ครับผมทำสีครับผมคุ้มเงินจริงๆคุณผู้ชมครับใครที่ล้อมีปัญหานะฮะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเสมอไปเพราะคุณสามารถซ่อมได้ครับได้ครับยังไงก็ตามฝากเบอร์ไว้หน่อยพี่ต้องฮะครับโทรมาได้นะฮะ0816565333ครับ022226433ร้านเปิดวันไหนบ้างครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงถึง6โมงเย็นนะครับนะครับถ้าหลังจากนั้นมาก็ทิ้งไว้นะฮะแต่อย่ามาดีกว่านะฮะเพราะถึงไปนะครับมาเช้าๆอ่ะดีเช้าๆนะครับผมก็สามารถรับได้เลยส่วนใหญ่จะได้เลยวันไหนที่งานน้อยหน่อยครับผมแต่ส่วนใหญ่เห็นงานเยอะทุกวันนะฮะครับผมยังไงก็ตามขอบคุณครับขอบคุณครับครับ